าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้พัฒนาพื้นที่บริเวณบึงพระราม9กรุงเทพมหานครเป็นเมืองตัวอย่างของชุมชนที่มีบ้านวัดโรงเรียนตามหลักของบวรในการประสานความร่วมมือร่วมใจกันในปี2531จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพร้อมกับให้ดำเนินการจัดสร้างวัดในที่ดินของผู้มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชทานชื่อว่าวัดพระราม9กาญจนาภิเษกรวมทั้งพระราชทานแบบพระอุโบสถให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อดำเนินการสนองพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียงวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงเป็นวัดประจำรัชกาลในพระองค์ที่มีลักษณะเป็นแบบอย่างแห่งความพอเพียง